สวัสดีครับหลังจากที่เราอัญเชิญพระลงมาเพื่อส่งน้ำพระนะครับเป็นเวลา5วันแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เราจัดเตรียมนะครับทำความสะอาดพระพุทธรูปอีกครั้งนะครับเพื่อจัดเตรียมอัญเชิญพระขึ้นสู่หิ้งนะครับก็จะมีการเช็ดทำความสะอาดองค์พระแต่ละองค์นะครับเพราะว่าหิ้งพระบ้านเราจะสูงมากนะครับก็จะมีการเตรียมดอกไม้ธูปเทียนเพื่อสักการะบูชานะครับการนิมนต์พระหรือว่าการอัญเชิญพระขึ้นสู่หิ้งก็จะขึ้นต้นด้วยพระประธานของบ้านนะครับซึ่งบ้านเราพระประธานก็ได้แก่พระพุทธโสธรนะครับแล้วก็มีพระบริวารได้แก่เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นพระที่บูชามาจากเวียดนามนะครับและก็มีพระพุทธรูปไม้สักจากพม่าตามลำดับครับผมอีกทั้งมีฉัตรเงินฉัตรทองดอกไม้เงินดอกไม้ทองเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเขาให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีความสุขล่ำๆรวยๆในปีใหม่นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ